สวัสดีจ้าวันนี้เจ้าเริ่มชวนเพื่อนกินส้มตำห้อยแขลงซีซันจัดจานแซ่บหนัวจ้าผักของวันนี้มีชะอมกระเจี๊ยบมะลาขี้นกบัวปลายยอดฝักทองผักกันจงหน่อไม้ต้มผักหลากหลายค่ะจ้าวันนี้มาลงมือกินกันเลยจ้ามะลาขี้นกน้ำต่ำล้นๆจ้ะแซ่บๆนำกันจ้ะกรอบกรอบชะอมม้วนค่ะแม่ยายชะอมสะใจดียอดฝักทองบ้านดิจ้ะพี่น้องเพิ่นถามเข้ามาไล่เนาะไล่คนก็บ่เคยกินไล่คนอาจสิบ่เคยกินดิบนะบางคนก็เคยกินเนาะว่าแซ่บเด้อจ้ะของแซ่บที่เฮามักจ้ะห้อยแข็งกิโลนึงลวกแบบเรือแดงๆจะว่านแซ่บ
ตำเผ็ดซวงตาแจ้งจางปังโดดลงน้ำต่ำนัวพักไล่กินบดทัวมื้อนี่ชะอมนี่บ่คมด้วยจ้ะพี่น้องบางคนเพิ่นไปกินตามเพิ่นว่ามันคมอาจสิเป็นน้ำพันมันอันนี้ก็บ่ฮู้เนาะผันกระเซ็ดไร้น้ำกินง่ายกินบ่แห้ง
ก้นท่านมีแต่บักพริกเผ็ดโพดโผมื้อนี้ใส่แข็งเนาะส้มตำเศร้าเลยบ่เผ็ดกับบ่แซ่บส้มตำนะบ่เผ็ดบ่กินจ้ะตำเป็นทาสกับเบิดเป็นทาสจะส้มตำเวลาเหี่ยวๆแห่งกินได้หลายส้มตำไซบะก็คือที่สุดแล้วจ้ะรสชาติแบบบานๆส้มหนัวแซ่บอิ่มแล้วจ้าขอบคุณในการติดตามรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า